สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำมันบดเบคอนกรอบกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเบคอนหอมหัวใหญ่ออริกาโน่นมสดรสจืดเนยจืดและก็นี่เลยครับโลโบมันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงอร่อยได้ทุกที่ทุกเวลาเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำเมนูมันบดได้สะดวกและง่ายสุดๆเลยครับเพียงแค่เราเติมน้ำร้อนและคนผสมให้เข้ากันก็จะได้เป็นมันบดเนื้อเนียนและซอสเกรวี่รสชาติเข้มข้นหอมอร่อยไว้ทานคู่กันแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็หอมหัวใหญ่ครับนี้นำมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เบคอนครับนี่ผมจะหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันครับก่อนอื่นก็มาเตรียมในส่วนของเบคอนกรอบก่อนเลยครับนำเบคอนมาทอดให้กรอบดีเลยนะครับปริมาณของเบคอนที่เราใส่นี้ก็ตามความต้องการได้เลยนะครับชอบทานเบคอนมากน้อยแค่ไหนครับใส่มากก็หอมกรอบดีมากครับแต่ระวังรสชาติด้วยนะครับเพราะว่าเบคอนจะมีความเค็มนะครับนี่เราทอดด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเบคอนเหลืองกรอบดีเลยนะครับก็นี่เลยครับเราก็จะได้เบคอนที่เหลืองหอมกรอบไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็นมสดรสจืดครับนำมาอุ่นให้ร้อนเลยนะครับอันนี้เราก็สามารถอุ่นทั้งแบบตั้งเตาอย่างนี้หรือว่าจะใส่ไมโครเวฟเพื่ออุ่นให้ร้อนก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับพอเราอุ่นนมจนเริ่มเดือดปุดๆหน่อยๆก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยนะแล้วก็นี่เลยครับโรโบมันฝรั่งบดสำเร็จรูปและซอสเกรวี่พร้อมปรุงนี้เราก็ฉีกซองแล้วก็เทใส่ชามผสมได้เลยนะครับในซองก็จะมีเป็นส่วนของคราวนี้เป็นซอสเกรวี่สำเร็จรูปพร้อมปรุงเหมือนกันครับให้เราเทมันฝรั่งลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยนมสดรสจืดที่เราอุ่นจนร้อนจัดได้ที่แล้วนะครับอันนี้เราสามารถใช้เป็นนมสดรสจืดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำร้อนก็ได้เช่นกันครับถ้าเกิดใช้เป็นนมสดก็ทยอยหยอดลงไปนะครับระหว่างที่เราเทลงไปก็ให้คอยหมั่นคนไปด้วยครับใส่ไปทีละน้อยครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับอันนี้จะเป็นเคล็ดลับครับทำให้เราผสมตัวเนื้อมันฝรั่งบดเนี่ยได้เนื้อเนียนสวยครับไม่จับกันเป็นก้อนนะทยอยใส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆได้เลยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครอยากเพิ่มความหอมมันแล้วก็ใส่เป็นในส่วนของนมได้เลยครับหรือว่าใครจะเพิ่มเป็นเนยสดรสจืดลงไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการเลยนะปริมาณความข้นหนืดนี่เราสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะครับถ้าเกิดเราชอบให้ตัวเนื้อของมันฝรั่งมีความข้นหน่อยแล้วก็ใส่นมหรือว่าน้ำร้อนไม่ต้องมากครับแต่เกิดชอบให้ออกนุ่มๆหน่อยก็ใส่นมหรือน้ำร้อนเยอะนิดนึงครับระหว่างใส่ไปก็คนไปเรื่อยๆครับคนจนกระทั่งได้เนื้อมันฝรั่งที่เนียนเลยนะครับครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเนื้อมันฝรั่งบดที่เนื้อเนียนละเอียดดูน่าทานมากครับกลิ่นก็หอมดีมากขอลองชิมหน่อยนะครับหอมมันดีเลยครับอร่อยมากอันนี้เราพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำซอสเกรวี่ครับนี่ก็ฉีกซองเทใส่ชามหรือช่วยผสมได้เลยครับแล้วผมจะใส่เป็นน้ำร้อนครับนี่ใส่แล้วก็คอยหมั่นคนไปเรื่อยๆครับปริมาณของน้ำนี่ก็ตามความต้องการได้เช่นกันครับใครต้องการซอสที่ข้นหน่อยก็ใส่น้ำน้อยหน่อยครับถ้าเกิดใครต้องการซอสแบบเหลวๆหน่อยก็เพิ่มปริมาณน้ำร้อนได้เลยครับทำง่ายมากครับนี่ครับพอเราคนมาสักแป๊บเดียวครับเราก็จะได้ซอสเกรวี่ที่เข้มข้นครับเป็นซอสเนียนแล้วก็ความข้นขนาดนี้ผมพอใจแล้วเสร็จแล้วก็กระทะที่เราทอดเบคอนเมื่อสักครู่นะครับเปิดเตาอีกครั้งเลย
ไม่ต้องร้างนะครับแต่ว่าเราเทเอาน้ำมันของเบคอนออกให้หมดก่อนนะครับว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะแล้วก็ตามด้วยเนยสดรสจืดครับสำหรับเมนูนี้ก็จะทำได้ง่ายมากครับทำเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะทานคู่กับสเต็กก็อร่อยเลยครับใช้เวลาเตรียมแค่แป๊บเดียวได้ทานมันบดเบคอนกรอบที่หอมอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากครับพอเนยละลายดีแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ครับอันนี้เรานำหอมหัวใหญ่มาผัดจนสุกนิ่มก่อนเลยนะครับผัดกันเนยนะว่าอย่างถ้าเกิดปกติแล้วเราทำเมนูมันบดเนี่ยเราจะต้องมาต้มมันครับกว่าจะได้ทานก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะถ้าเกิดเป็นช่วงเช้านี่ก็ไม่ทันเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นโลโบมันฝรั่งบดสำเร็จรูปเนี่ยครับก็สะดวกมากเพียงแค่เรานำมาคนกับน้ำร้อนหรือว่านมร้อนแค่นี้เราก็จะได้ทานมันบดที่หอมมันอร่อยแหละหรือว่าจะนำมาทำเป็นเมนูทานเล่นอย่างนี้ก็อร่อยเด็ดเช่นกันครับเนี่ยครับพอเราผัดหอมใหญ่มาได้สักครู่ครับสังเกตว่าหอมใหญ่สุกแล้วก็เปลี่ยนเป็นใสๆแล้วก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาได้เลยเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่ลงไปในมันบดที่เราผสมเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยเบคอนกรอบที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่ครับเป็นได้เลยตามด้วยออริกาโน่ครับเล็กน้อยอันนี้ใครจะใช้เป็นออริกาโน่ก็ได้ครับหรือว่าใครชอบกลิ่นของพาสเล่ก็ใช้ได้นะครับนำพาสเล่มาสับละเอียดแล้วก็โรยไปได้เลยเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าผสมให้เข้ากันได้เลยนะครับใช้เป็นไม้พายก็ได้ครับน่าทานมากครับนี่เลยเท่านี้แหละครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วครับมันบดเบคอนกรอบครับนี่สิก็นี่เลยครับตักเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยนะโรยด้วยออริกาโน่เล็กน้อยครับเพิ่มความหอมแล้วก็ราดด้วยซอสเกรวี่ครับเบคอนกรอบอีกเล็กน้อยครับเสิร์ฟคู่กับเบคอนกรอบแล้วก็ซอสเกรวี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาลองชิมกันดูเลยนะครับนี่เลยครับสิน่ารับประทานมากๆครับเดี๋ยวลองชิมดูเลยนะครับมันบดเนื้อเนียนแล้วก็หอมดีมากครับมีหอมใหญ่ที่ออกรสชาติหวานแล้วก็เบคอนกรอบๆครับทานกับน้ำซอสเกรวี่ที่หอมแล้วก็รสชาติเข้มข้นอร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยครับเมนูนี้ก็เหมาะมากๆครับจะทำทานเป็นอาหารเช้าหรือว่าจะเป็นของว่างทานเล่นหรือว่าใครต้องการทำไว้ทานเคียงกับสเต็กนี่ก็อร่อยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ